เอาละครับทีนี้เรามาดูวิธีการเซตค่าเบื้องต้นสำหรับตัว Garmin Forerunner 235กันครับว่ามันมีวิธีการเซตค่าอย่างไรและมีปุ่มต่างๆในการใช้งานอย่างไรบ้างติดตามได้เลยครับครับทีนี้เรามาดูปุ่มต่างๆที่มีมาในตัว Garmin Forerunner 235กันครับว่าแต่ละปุ่มเนี่ยมันมีหน้าที่ทำอย่างไรได้บ้างนะครับเริ่มกันที่ปุ่มแรกเลยปุ่มทางด้านนี้ครับเป็นปุ่มเอาไว้เปิดไฟนะครับแล้วก็เอาไว้เปิดปิดเครื่องอันนี้เอาไว้เลือกเมนูขึ้นหรือลงครับผมจะสังเกตเห็นที่ตัวหน้าปัดนะครับถัดมาครับจะเป็นปุ่มที่เราใช้ในการ start stop เวลาเราวิ่งหรือเข้าเมนูกิจกรรมต่างๆครับนั่นก็คือปุ่มนี้ครับแล้วจะมีรูปวิ่งจะมีสีเดียวกับตัวเดือนนะครับผมอันนี้คือปุ่มกด back ครับหรือกลับเมนูก่อนหน้าฮะปุ่มเมนูของ Garmin Forerunner 235เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยกัน5ปุ่มดังนี้ครับ